การแข่งขันนี่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆนะครับสำหรับ U16 ชิงแชมป์อาเซียนครับสายบีนี่มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเวียดนามที่นัดแรกชนะบรูไนมา 15-0 นัดที่2เสมอกัมพูชา 1-1 ครับครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับติมอร์เลสเตในเสื้อแดงครับจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับทีมไทยวันนี้มาในชุดสีขาวล้วนนะครับจะออกมาลูกนี้จะให้ภูริพันธ์บัวทองครับเป็นบอลทุ่มของติมอร์เลสเตสรกิจแก้วสีครับกัปตันทีมในนัดนี้ครับเข้าถึงเร็วลูกนี้ไปแย่งไม่ได้ครับรัฐกิจเปิดขึ้นหน้ามาครับจะให้ทางซ้ายแรงไปหน่อยวันนี้ข้างหน้าใช้จอมพลหอมบุญมานะครับคือทีมชาติไทยในวันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนผู้เล่น5คนจากเกมนัดแรกนะครับก็คือภูรินัทคูณกำลังกับสุภวิทย์ผสมนะครับที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟซึ่งแต่ละประตูก็มีความสำคัญมากๆครับจังหวะลุยขึ้นมาของชัยวัฒน์ครับทางซ้ายแม่อุตสินให้เป็นลูกเตะมุมของทีมไทยเล่นสั้นมาที่ภูริพันธ์ขอยัดเข้ากลางมาแล้วลองยิงครับแม่ข้ามคานครับก็เป็นโอกาสยิงครั้งที่2ของทีมชาติไทยนะครับแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบเลยครับแล้วก็หลุดข้ามคานทั้ง2ครั้งเลยสักครู่นี้เป็นโอกาสยิงของกิติภพเลยครับไทยบีบสูงเหมือนกันครับจังหวะนี้ได้เป็นบอลทุ่มดูว่าจะขยับขึ้นมาเยอะหรือเปล่าครับก็ดูอาจจะยังไม่ได้เร่งมากตั้งแต่แรกนะครับทีมชาติไทยค่อยๆหาช่องเจาะเอาครับปรเมศรองดีครับเรียกให้เพื่อนขยับมาหน่อยครับแต่จะถอยไปติดป้ายโฆษณาปรเมศทุ่มไกลเข้ามาลูกนี้เอาแล้วบังอยู่ครับแล้วยิงไม่โดนกระซ้ำอีกทีนึงครับแม่กิตติภพสุภวิทย์ครับเปิดยาวทะลุขึ้นมาให้นัทกิจอยู่ทางซ้ายถึงสุดเส้นครับนัทกิจเปิดเข้ามาจะได้โค้งแล้ว 1-0 ครับลูกโค้งของจอมพลของพุทธมาครับไทยนำแล้วมาแล้วครับประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ของทีมชาติไทยชุด U17 ครับจากจอมพลหอมบุญมานะครับโอ้โหโหม่งลูกนี้ก็ต้องชมทั้งคนเปิดแล้วก็คนโหม่งนะครับคนเปิดคือนักกิจโพสีนะครับดูครับรับบอลมาจากทางซ้ายเปิดเข้ามาโอ้โหแม่นจริงๆครับข้ามกองหลังหมายเลข4ของทีมมอริสเตไปเลยครับเนี่ยครับแล้วก็เป็นจอมพลครับที่ไปรออยู่จุดนัดพบอยู่แล้วครับสมบูรณ์แบบครับการเข้าทำของทีมชาติไทยในประตูนี้ครับนาทีที่21นะครับนักกิจวันนี้ได้แล้วครับ1แอสซิสต์ครับประคองแล้วก็เอาบอลกลับมาได้ครับสุภวิทย์ผสมครับทางขวามาแล้วแม่ไทยยังหาช่องเจาะประตูที่2นะครับตอนนี้ภูริรัตน์พูนกำลังให้กับสุภวิทย์ผสมครับสุภวิทย์เตะขึ้นหน้าแล้วจะควายส่งของจอมพลยังได้แล้วแทงขึ้นมานัทกิจลูกนี้เป็น 2-0 ครับโอ้โหเอาจนได้ครับโอ้โห1ประตู1แอสซิสต์ไปแล้วครับนัทกิจโพสีครับโอ้ยอดเยี่ยมจริงครับนี่ครับนัดแรกเนี่ยถูกพูดถึงเยอะเหมือนกันครับแล้วนัดนี้จัดไปแล้วครับ1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ครับโอ้โหนัทกิจโพสีครับนาทีที่25ทีมชาติไทยหนีติมอร์เป็น 2-0 แล้วนะครับเนี่ยจ่ายทะลุช่องวันนี้ทำได้ดีมากนะครับทีมชาติไทยพยายามเล่นบอลจังหวะแบบนี้ครับแล้วดูนัทกิจครับก็นิ่งพอที่จะยกตรงนี้เลยครับเสียบเสา2พอดีเลยครับจังหวะเนี่ยพอเหมาะพอเจาะมากครับผู้รักษาประตูของติมอร์เจ้าบัพติสต้าก็ออกมาเร็วแล้วนะครับแต่ว่าที่เร็วกว่าคือนัทกิจครับลูกเตะมุมของติมอร์เลสเตครับตัวติฟาริโอเปิดเข้ามาแล้วได้แปะซ้ายลูกนี้โดนไม่ดีครับสุภวิทย์เคลียร์มาได้แล้วบอลข้างหน้าครับมาได้ครับจังหวะจ่ายมาลูกนี้จะให้กับชัยวัฒน์ครับแม่สั้นไปนิดนึงเซตขึ้นมาใหม่ครับก็ดูจะไม่เร่งเท่าไหร่เล่นตามจังหวะไปเรื่อยๆนะครับทีมชาติไทยแล้วเปิดมาครับปรเมศสปีดไปถึงบอลปอนด์เป็นรองดีเปิดเข้ากลางนี่ได้โค้ง 3-0 ครับโอ้โห
ลูกโขกของจอมพลหอมบุญมาครับโอ้ยิงไป2ประตูแล้วครับกับการลงเป็นตัวจริงนัดแรกของจอมพลครับนาทีที่28นะครับแล้วมาจากลูกโมงทั้ง2ประตูเลยครับโอ้โหต้องบอกว่ายอดเยี่ยมทั้งคนเปิดแล้วก็คนยิงนะครับรอบแรกเนี่ยรับจากทางซ้ายแล้วโมงเข้ารอบนี้รับจากทางขวาปรเมศเปิดเข้ามาโอ้โหผู้สาประตูบัฟติสต้าของตีมอออกมาไม่เจอบอลนะครับแล้วก็หม่งโล่งๆอีกแล้วครับจอมพลหาตำแหน่งยอดเยี่ยมมากนะครับจอมพลเรียกว่าซ้อมยังไงก็จัดมาอย่างนั้นเลยครับจุดนัดพบครับ3-0แล้วครับนาทีที่28ครับนันทัศน์วัฒนะภูลศิลป์นี่ไปเป็นตัวในครับแบ็คขวาบอลอยู่ที่สรกิจหักมาลูกนี้จอมพลโอ้โหแฮตทริกเลยครับไทยนำ4-0ครับโอ้4-0จากจอมพลหอมบุญมาแล้วเป็นแฮตทริกในช่วงเวลา38นาทีครับโอ้โหแฮตทริกแล้วครับเอาบอลกลับบ้านนะครับคืนนี้จอมพลหอมบุญมาครับได้บอลจากที่อินโดนีเซียกับไทยแล้วครับดูครับจังหวะเปิดเข้ามาของนัทกิจอีกแล้วครับ2แอสซิสต์1ประตูครับแล้วคนนี้3ประตูเลยครับโอ้นี่คือทำได้ตามโจทย์เรื่องของการเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับในกรอบเขตโทษเนี่ยเก็บได้หมดแล้วก็ไม่พลาดเลยครับจอมพลหอมบุญมาครับแฮตทริกแล้วครับโอ้โหวันนี้4-0ครับนาทีที่38ครับทันนะครับก็โดนใบเหลืองไปครับฟรีคิกของทีมไทยครับอยู่ที่บอลนี่เป็นปอร์เมตรองดีกับคณรุตกันภัยกำแพงใช้กำแพง3คนนะครับของไทยนี่จะมีคณรุตเท้าซ้ายนะครับส่วนเท้าขวาเป็นปรเมศปุตตสินให้สัญญาแล้วปรเมศยิงลูกนี้ต้องชกทิ้งไปครับเจ้าบัพติสต้าบอกเข้ากรอบนะครับแต่ด้วยระยะที่ไกลด้วยครับดูลูกยิงของปอลเมตกะปันเลยครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันโค้งเข้ามาหาตรงกลางประตูอ่ะครับลูกเตะมุมของคณรุตกันภัยเปิดกลางประตูลูกนี้ชกไม่ได้แล้วไม่พ้นอันตรายยิงเอ้าแฉลบชนเสาครับแม่ลูกยิงของจอมพลแล้วจะซ้ำอีกทีครับไม่ได้ไทยต้องคืนหลังไว้ก่อนนะครับดูลูกเตะมุมของทีมชาติไทยครับโยนมาเนี่ยออกมาปัดแล้วก็กระดองมาเข้าทางของจอมพลวอลเล่ติดศีรษะผู้เล่นของตีมอร์นะครับแล้วจะซ้ำอีกทีจากกิติภพก็ไปติดบล็อกอีกนี่ครับปัดออกมาแล้วเข้าทางพัก1ทีซัดเลยครับเกือบ5ครับแต่ยังไม่ได้กระดารุตครับกลับมาตั้งกันที่ภูรินัทแล้วนัทกิจดึงหลบอีกทีครับนัทกิจโยกเข้าขวาแล้วแต่งนัทกิจล็อกกดลูกดีครับโอ้โหสุดยอดครับเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยเฉียวอีกแล้วครับนัทกิจดูลากมาแล้วได้ปั่นเลยครับคือมีเวลาเลือกมุมด้วยนะครับหลบมา2แล้วเลือกปั่นลูกนี้บอลมันโค้งไม่พอครับนัทกิจลากมันจริงๆครับนัทกิจบอลกลับหลังมาครับที่นัตตี้นัตตี้เปิดยาวมาก็ติดที่สุภวิทย์ผสมโมงมาเข้าทางพานุพงศ์พานุพงศ์วันอ่อนกัดชาขึ้นมาเองแล้วหนีมาได้ครับพานุพงศ์จ่ายต่อมาที่พานุพงศ์แล้วทำชิงกับพานุพงศ์ครับโอ้โห2พานุพงศ์แล้วได้ประตูเลยครับที่ไทยนำ 5-0 ครับจากพานุพงศ์วันอ่อนครับโอ้โหมาได้เอานาทีที่82นะครับแล้วก็เป็นตัวสำรองอย่างพานุพงศ์ครับทำประตูแรกให้กับตัวเองได้สำเร็จครับทีมชาติไทย5ตีมอร์0แล้วครับเอาเลยครับลูกนี้อาจจะดูว่าโมเมนตัมจะเหวี่ยงกลับมาที่ไทยหรือเปล่าทำชิ้นกันสวยนะครับแล้วดีดจังหวะเดียวเลยครับสวนทางด้านของเจ้าบัพติสต้าเข้าไปเลยครับเนี่ยครับมองทางซ้ายแล้วก็จิ้มเข้าไปครับได้แต่มองเลยครับผู้สาประตูของตีมอร์เลสเตเอาเลยครับประตูนี้จะเร่งจุดประกายได้แค่ไหนครับทีมชาติไทยกิจบอลมาที่ปรเมศรองดีครองบอลอยู่ทางด้านขวาครับปรเมศปรเมศจะไปทางขวาแล้วเปิดเข้ามาได้ลูกเดียวชกไม่โดนแล้วกระโดดลูกนี้ของจอมพลเรียบร้อยครับไทยนำ6ประตูต่อ0ครับนาทีที่93นะครับก็เป็นช่วงทดเวลาแล้วครับ
ยังมีลูกที่6มาอีกครับแล้วเป็นประตูที่4ของจอมพลนะครับวันนี้ยิงคนเดียว4ประตูเลยครับดูลูกเปิดเข้ามาเนี่ยผู้สาประตูปาดออกมาแต่ไม่พ้นนะครับจอมพลยืนอยู่ตรงนั้นเป็นลูกเปิดของปรเมศนะครับกดดันเจ้าบัตติสต้าได้ดีเลยครับเนี่ยปาดออกมาแล้วปรากฏว่าเข้าทางของจอมพลก็ต้องยอมรับว่าจอมพลวันนี้เนี่ยเก็บจังหวะ2เนี่ยได้บ่อยครั้งนะครับตำแหน่งยืนของเขาดีมากครับ60ครับดูว่าจะมีทดเพิ่มให้หรือเปล่าครับผู้ตัดสินชาวเวียดนามครับนาทีสุดท้ายของการทดเวลาครับบอสเขาตีมอร์เลสเตให้มาครับริวาดิโน่กับประตูกลางครับลาเซลโซ่ล็อกสั้นปลายไถดับได้จะสวนขึ้นมาครับจังหวะของนัฐกิจนัฐกิจหลบมาได้4ต่อ2คนครับนัฐกิจดึงเข้าขวาแล้วดีดเข้ามาพานุพงษ์ตะวัดลูกนี้ติดเซฟครับต้องเสียใบแม่